ันนี้เป็นวันครบรอบ3เดือนดาวเป็นคนโดยสมบูรณ์แล้วค่ะคุณลุงคิดว่าดาวตายไปแล้วสินะคะดาวรอดมาได้ยังไงดาวคุณมารู้จำวันที่เกิดสุริยคราสได้ไหมคะหลังจากที่ดาวกระโดดลงไปในน้ำสติของดาวดับดาวเหมือนคนตายไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งมีชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยดาวขึ้นไปได้แล้วด้วยบุญบารมีของหลวงปู่ท่านรู้ด้วยญาณว่าดาวกำลังจะหมดเคราะห์กรรมแล้วท่านก็เลยออกมาช่วยบอกชาวบ้านให้พาตัวดาวไปรักษาตัวกับแม่ชีแล้วท่านก็ส่งยาสมุนไพรมาให้ดาวทานจนกระทั่งดาวหายดีค่ะเธอไม่คิดจะบอกฉันสักคำหน่อยหรอก็บอกฉันสักคำก็ยังดีว่าเธอฟื้นแล้วอ่ะดาวดาวก็อยากติดต่อคุณมารุตค่ะแต่ดาวแค่อยากจะรอจนแน่ใจว่าดาวจะไม่กลับกลายเป็นผีดิบอีกหลวงปู่บอกว่าให้ดาวรอ3เดือนถ้าดาวเป็นปกติแล้วแล้วดาวเป็นคนโดยสมบูรณ์ค่ะแปลว่าดาวหายดีแล้วใช่ไหมดาวคุณมารุตคะตั้งใจฟังดาวนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบ3เดือนดาวเป็นคนโดยสมบูรณ์แล้วค่ะไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีวันนี้จริงๆนะดาวดาวเองก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้จริงๆวันที่ดาวได้เป็นคนอย่างเต็มคนจนคงเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่ได้แล้วอ่ะต้องทำอีกทีหลับแม่กันเถอะแม่คงเจอดราม่าครับ